ตำนานมูลศาสนาเสนอตอนที่3เรื่องพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรหมกุมารเมื่อพระยามองเห็นโทษแห่งราคะตัณหาดังนี้แล้วจึงให้สมบัติเข้าของเจนายขวานช้างเป็นอันมากพระองค์จึงมาคำนึงแต่ในใจว่าเราจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในสงสารนี้ด้วยธรรมอันใดหนอเท่าเว้นไว้แต่พุทธการกะธรรมเท่านั้นธรรมอันอื่นจะยิ่งไปกว่านี้หาไม่ได้เราจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายหน้าครั้นแล้วพระองค์จึงน้อมจิตลงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ละราชสมบัติออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ตราบเท่าสิ้นอายุครั้นจุติจากชาติเป็นฤาษีก็ได้ไปเกิดในชะกามาวจรสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดในท้องนางพรามณีภรรยาของสารถีพราหมณ์ในเมืองมคตรัฐมีรูปงามเสมอดังพรหมบิดาจึงให้ชื่อว่าพรหมกุมารพรหมกุมารเรียนศิลปศาสตร์จบบริบูรณ์แต่เมื่ออายุได้16ปียังมีพราหมานพ500คนพากันเข้าไปเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักพรหมกุมารครั้งการต่อมาพ่อแม่ของพรหมกุมารก็กระทำกาลกิริยาตายพรหมกุมารก็แจกจ่ายเข้าของสมบัติให้เป็นทานแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ฝ่ายกุลบุตรชาวเมืองทั้งหลายต่างก็พากันออกไปบวชอยู่ในสำนักพรหมฤาษีเป็นอันมากพรหมฤาษีก็สอนกสิณสมาบัติแก่สิทธิ์ก็ได้สำเร็จฌานทุกคนครั้นต่อมาพ่อแม่ของพราหมานพ500คนกระทำการกิริยาตายแล้วเขาก็พากันออกไปบวชในสำนักพรหมฤาษีฝ่ายกุลบุตรทั้งหลายที่บวชก่อนนั้นมีฌานไม่เสื่อมถอยครั้นจุติจากอัตภาพอันนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกส่วนพราหมานพ500คนซึ่งบวชครั้งนี้ยังอยู่กับด้วยพรหมฤาษีต่อไปอยู่มาวันหนึ่งพรหมฤาษีพร้อมด้วยฤาษีสิทธิ์บริวารพากันขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่ามุนทะหมายถึงภูเขาโล้นเพื่อแสวงหาลูกไม้พากันเที่ยวหาอยู่เป็นเวลานานก็ไม่ได้พบปะลูกไม้แต่ลูกเดียวพรหมฤาษีจึงมองลงไปทางตีนเขาเห็นแม่เสือโคร่งตัวหนึ่งออกลูกอยู่ได้ประมาณ3วันมันมีความหิวกระหายยิ่งนักคิดจะกินลูกของตนเองเป็นอาหารเมื่อพรหมฤาษีได้เห็นอาการดังนั้นจึงมาคำนึงแต่ในใจว่าสงสารนี้หนอหาแก่นสารมิได้แม้แต่ลูกอันเกิดแต่สายเลือดเนื้อแห่งตนแท้ๆก็ยังปรารถนาเพื่อจะกินเป็นอาหารเมื่อพรหมฤาษีพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วจึงเจรจากับด้วยลูกศิษย์ผู้มีอายุกว่าศิษย์ทั้งหลายว่าดูก่อนสหายทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปแสวงหาเนื้ออันเป็นซากแห่งราชสีมาเพื่อให้เป็นฌานแจ่เสือโคร่งแม่ลูกอ่อนตัวนี้เถิดฤาษีทั้งหลายก็พากันไปเที่ยวแสวงหาตามคำอาจารย์สั่งทุกประการฝ่ายพรหมฤาษีเมื่อเห็นสิทธิ์ทั้งหลายไปหมดแล้วก็มารำพึงพิจารณายังอัตภาพแห่งตนว่าตัวกูนี้มีอาการเฉพาะแต่จะไปสู่ปรโลกประดุจดังบ้านเล็กเมืองน้อยอันตั้งอยู่ในชนบทสำหรับเป็นสาธารณะแก่หมู่ปัจจามิตรและย่อมประกอบไปด้วยภัยเป็นเครื่องสะดุ้งตกใจอยู่ทุกเมื่อมีชาติชราพยาธิเป็นต้นเหตุนี้กูควรจะให้ชีวิตร่างกายเป็นทานแก่เสือโคร่งแม่ลูกอ่อนตัวนี้เพ
พื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมาคำหนึ่งดังนี้แล้วก็กระทำพุทธปณิธานขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าขอให้กูนี้จงได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการอันจักมาในภายหน้านั้นครั้นกูได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกูจักยกเอาหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากทุกข์ในสงสารให้ถึงซึ่งพระนิพพานขอเทพเจ้าทั้งหลายจงช่วยอนุโมทนาซึ่งกุศลอันกูจักกระทำในเวลานี้ด้วยเถิดกล่าวชนี้แล้วหมู่สิทธิ์ทั้งหลายที่พากันไปเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นซากแห่งราชสีห์เพื่อเอามาให้เป็นทานแก่เสือโคร่งแม่ลูกอ่อนตัวนั้นยังไม่ทันกลับมาถึงพรหมฤาษีก็ได้ปล่อยตัวให้ตกลงไปจากยอดเขาเฉพาะหน้าเสือโคร่งแม่ลูกอ่อนตัวนั้นเมื่อแม่เสือเห็นดังนั้นก็ละลูกไว้แล้วเข้าไปกินเนื้อพรหมฤาษีเป็นอาหารฝ่ายพรหมฤาษีตั้งแต่ได้บริจาคร่างกายให้เป็นอาหารแก่เสือโคร่งแม่ลูกอ่อนตัวนั้นในวันนั้นก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นกาลนานครั้งจุติจากเทวโลกก็มาบังเกิดเป็นลูกน้องหญิงลูกแม่น้าแห่งพระโบราณทีปังกรพุทธเจ้าด้วยเหตุที่ได้กระทำชู้กับด้วยเมียท่านแต่ชาติก่อนจึงได้มาเกิดเป็นผู้หญิงในชาตินี้ญาติทั้งหลายจึงให้ชื่อว่านางวิสุทธาเทวี